สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นวัดดงมูลเหล็กสูตรดั้งเดิมของแท้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ในเมืองศรีสะเกษนะครับก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กสาขาศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนี่ครับร้านเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่แถวๆสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับมื้อนี้สิมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กนะครับมีหยังแน่ครับก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้มีเนื้อมีหมูครับมีเนื้อมีหมูเนื้อสดตับอ๋อกินแก้วครับมาคิวครับที่ร้านนี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นครับเพิ่นบอกว่าตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นเลยเพิ่นว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแต่มื้อนี้ผมสั่งเกาเหลาแล้วนะครับคุณผู้ชมเกาเหลาเอียนแก้วแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ตับเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิมาลองซิมกับเข่านะครับคุณผู้ชมเอาเข่าสั่งเข่าเปล่าน้ําถ้วยนึงนะครับเดี๋ยวสิมาลองซิมเบิ่งนะครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับของร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กสาขาศรีสะเกษครับอยู่แถวๆด้านหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับอยู่โน่นโรงพยาบาลสัตว์นะครับก็จะเห็นนะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปทางสุนเฮงนะครับไปสุนเฮงสุนเฮงแล้วไปทางนี้ก็จะไปถนนขุขันนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาลองซิมเบิ่งนะครับว่าโอ้นี่น่ากินมากมาแล้วเกาเหลาของวัดดงมูลเหล็กนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กนั่นเองครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเติมเครื่องนะครับพี่น้องแล้วก็ลองซิมเบิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับน้ำซุปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ก็ล่องเอ็นแก้วนะครับพี่น้องครับนี่เอ็นแก้วสรุปว่ารสเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับเด็ดของจริงเลยครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ